ในคลิปนี้เราก็กลับมาอีกครั้งกับแบบออสตาซึ่งผมก็มีภารกิจให้กับตัวเองกันอีกแล้วนะครับซึ่งในตอนนี้ในกระเป๋าของผมเนี่ยมันก็มีไข่ 80% อยู่เอาจริงๆผมก็ไปโด้มาจากเพื่อนนั่นแหละฮะและผมก็จะจัดการอีโวมันให้กลายมาเป็นตัวซ่อนจริงสักอย่างที่อยู่ในนั้นแหละฮะแต่ตอนนี้เราก็ยังขาดวัตถุดิบในการทำมันโยในตอนนี้ผมก็มีไข่80อยู่1อันนะครับเลเวล175ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่เราก็ยังไม่ได้อีโวเลยนะครับมันก็ยังขาดในหัวส้นตีนนี้อยู่อีก1ตัวนะครับแล้วก็มันคือตัวอะไรวะเนี่ยใครรู้ฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะฮะซึ่งในตอนนั้นผมก็ไม่มีข้อมูลเลยว่าหัวสีฟ้านั้นเราต้องหาจากไหนซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะหาที่สตอรี่ที่โลก2อ่ะเนาะแต่ในตอนนั้นผมก็ได้เห็นทีมงานนักเทรดยืนรายอยู่เต็มพื้นที่มันน่ะก็ทำให้ผมลองเทรดไข่80นั้นดูแต่เหลือจะเชื่อแหละครับพี่น้องว่าไม่มีใครสนใจไข่80เราเลยเจ้า DC ของเราก็เลยซิ่งกลับมาที่โลก2และผมก็ได้ไปดูในตู้นะครับว่ามีตัวอะไรน่าสนใจกันบ้างแต่ในตอนนี้มันก็ไม่มีเลยสักตัวเดียวไม่มีเลยและต่อไปมันก็ได้เวลาที่เราต้องไปดูในสตอรี่แต่ตอนนี้เราก็เข้าผิดที่ละมึงกูมาอินฟินิตี้ทำเพื่อพี่แกก็จะกลับไปยังด่านสตอรี่นะครับแต่ในตอนนี้สตอรี่ที่โลก2ผมก็ยังค้างอยู่ด่านที่29และเมื่อผมย้อนกลับไปดูไอหัวสีฟ้ามันก็ไม่มีอยู่ในนั้นละฮะจากนั้นพี่แกก็จะวาร์ปกลับไปยังโลกที่1เพื่อว่าเจ้าหัวสีฟ้านั้นมันจะอยู่ที่โลก1เลยงี้แต่เราก็ไม่เห็นเลยสักฟ้าเดียวละฮะพี่นางจากนั้นพี่แกก็จะลองหาข้อมูลดูและมันก็ทำให้เราได้รู้ว่าเจ้าหัวสีฟ้าตัวนั้นมันก็อยู่ในสตอรี่ที่โลก2ในด่านที่31ละครับแสดงว่าเราต้องลงสตอรี่ให้ไปถึงด่านที่31กันก่อนสินะว่าแล้วพี่แกก็จัดการเตรียมทีมงานกันซึ่งผมก็จะใช้ทันจิโร่และเทพงอเป็นตัวแบกว่าแล้วเราก็ได้วาร์ปไปยังด่านที่29ที่เราค้างอยู่ตอนนี้กันเลยเราก็เข้ามาในด่านที่29นะครับมันมากันกี่ทางวะเนี่ยเคมันจะเข้ามาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาวางตัวตังกันก่อนเลยดีกว่าซึ่งในด่านนี้มันก็คือด่าน Attack on Titan ล่ะฮะซึ่งว่ากันว่ามันก็มีบอสอยู่ด้วยกันหลายตัวและทีมงานมอนสเตอร์ในด่านนี้มันก็มีแต่ไททันกันอย่างเดียวเลยนี่มีทั้งไททันมาหือมาไททันบินได้และเพียงแค่ไม่นานเราก็มาถึงด่านที่15แล้วล่ะครับและบอสตัวแรกที่เราเจอมันก็คือเจ้าเอเรนนั่นเองบอสเป็นเอเรนพีเซเดิร์ดเยเกอร์นี่โอ้เอเรนปิดตาแม่งยังกับคาเนกิโตเกียวกูนและเพียงแค่ไม่นานไอ้บอสตัวนั้นมันก็ตายหาลงไปและเราก็สามารถผ่านด่านนี้มาได้จากนั้นผมก็ลืมดูนะครับพี่แกก็จัดการกดรีเพลย์แล้วเว้ยทำให้เรานั้นต้องเวียนวนในด่านนั้นกันอีกทีแต่มันก็ถือว่าเป็นการฟาร์มเวทไปในตัวกันแล้วกันนะเนาะเพราะว่าเพียงแค่ไม่นานเราก็สามารถผ่านด่านเดิมเมื่อตะกี้มาได้อีกหนึ่งรอบแล้วล่ะครับถามว่าเสียเวลาไหมบอกเลยล่ะครับว่ามาจากนั้นพี่แกก็จะกดเพลย์ next แล้วเราก็ไปยังด่านต่อไปละฮะซึ่งในการลงสตอรี่รอบนี้ผมก็จะใช้ไอ้เป็นตัวฟาร์มตังและเจ้าอีวานคอเป็นตัวเริ่มเกมละฮะจากนั้นเราก็ได้กระหน่ำกันต่อไปเรื่อยๆและเมื่อมาถึงเวฟที่12พี่แกก็ได้เริ่มวางทีมงานดาเมจเข้าไปโดยมีทันจิโร่และก็เทพงอสุดเฟี้ยงอของเรานั่นเองและในรอบนี้บอสคอมมันก็คือไททันกรอละฮะแต่บอกเลยล่ะครับว่าทันจิโร่ฟันกอดแตกกระจายจนเราสามารถผ่านด่านนี้มาได้อีกครั้งจากนั้นเราก็เพลในกันต่อละครับซึ่งในรอบนี้มันก็เหมือนเดิมเป๊ะๆคือผมได้วางอีเจผมม่วงเป็นตัวเริ่มและเมื่อมาถึงด่านที่12ทันจิโร่ของเราก็เริ่มออกโรงกันอีกแล้วละครับและเพียงแค่แป๊บเดียวไอ้บอสของมันก็โผล่มาอีกแล้วล่ะครับมึงเป็นยังไงล่ะครับเดียวจอดบอสถึงกับบ่นกันเลยเอ้าเธอเจ็บจี๊ดพี่แกก็จะกดเพลย์ให้กันต่อไปซึ่งในรอบนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันอีกนะครับว่าบอสของด่านนี้มันคือตัวซดจริงอะไรกันแน่และเราก็จัดการรูดพวกบอสจนตายหาไปนักต่อนักและเมื่อมาถึงด่านที่15ไอ้บอสมันก็โผล่มาอีกแล้วล่ะครับแถมเจ้าบอสตัวนี้มันก็แปลกๆด้วยล่ะครับมึงเดี๋ยวนะเอเรนเหรอทำไมเอเรนหัวล้านอ่ะนี่ดีดด้วยนะเอเรนหัวล้านผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเอเรนมาถึงหัวล้านและเราก็สามารถผ่านด่านนี้มาได้อีกครั้งละมึงจากนั้นเราก็ลุยในด่านนั้นกันต่อไปนะครับโดยเราไม่รู้เลยนะฮะว่าตอนนี้มันเหลืออีกกี่รอบแต่เมื่อตบกันไปตบกันมาไอ้บอสของด่านนี้มันก็คือเอเรนในร่างไททันล่ะฮะแต่ไททันก็ไททันเถอะเทพเงาของเราก็จัดการตีเลือดออกจนตายห่าไปเลยเลือดพุ่งออกบอกมอบกันเลยทีเดียวและผมก็คิดว่าในรอบนี้มันก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายในการลงสตอรี่นี้แล้วล่ะฮะพี่แกก็จัดการรูดอย่างต่อเนื่องจนเราได้มาถึงด่านที่15กันอีกครั้งละเว้ยในรอบนี้เราก็ได้เจอเข้ากับบอสก้างปลาแล้วครับมึงและบอสตัวสุดท้ายของด่านนี้มันก็คือเจ้าก้างปลานี่แหละครับ เดินตุ้มตาตุ้มตุยบนก้างปลาเลยดอกเทพเงาเจอกับเจ้าก้างปลาดูสิใครจะชนะ
ทันจิโร่กับเทพเงาของร็อกก็จัดการตบเจ้าก้างปลาตัวนั้นจนก้างปลาตัวนั้นมันแตกตายไปเลยล่ะฮะมันนั่นก็ทำให้เจ้าดีซีสามารถผ่านสตอรี่ที่29มาได้แล้วล่ะครับจากนั้นพี่แกก็จัดการรีเทิร์นเพื่อที่เราจะมาเปลี่ยนทีมงานกันสักหน่อยเพราะว่าเจ้าเวนน้ำที่เราพาไปเราก็ไม่ได้ใช้เลยล่ะฮะและในรอบนี้ผมก็ได้พาเจ้าไอเซนไปซึ่งการใช้ไอเซนในดาสตอรี่เป็นอะไรที่โอพีมากๆเพราะว่าเจ้าตัวนี้อัพเพียงแค่ไม่เท่าไรมันก็สามารถโจมตีได้แรงแถมโจมตีเอลอีกันด้วยล่ะฮะจากนั้นพี่แกก็ได้มาดูในตู้สักหน่อยล่ะครับว่ามีตัวอะไรน่าสนใจกันและมันก็มีอยู่ด้วยกันหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจซึ่งมันก็คือเจ้าลีวายแต่เมื่อผมเข้าไปดูในกระเป๋าปรากฏว่าเราก็มีแล้วล่ะครับเจ้าลีวายตัวนี้เนี่ยมีเยอะเบอร์ใดแล้วนี่พี่แกก็รีบซิ่งไปยังด่านสตอรี่กันอีกครั้งและผมก็จัดการลงในด่านสตอรี่ที่30กันต่อเลยซึ่งสตอรี่ในด่านนี้มันก็มาจากเอนิเมะเดมอนสเลเยอร์นะฮะเอาง่ายๆก็คือย่านเรืองลมนั่นเองและเมื่อเปิดมาเราก็เหมือนเดิมเลยนั่นก็คือการวางเจ้าอีวานลงไปเป็นตัวโจมตีแรกเริ่มของเราละฮะและในรอบนี้ไอเซนของเราก็ได้โชว์ฟอร์มแล้วล่ะครับโดยผมเนี่ยก็ได้วางพี่แกเอาไว้กลางแมปและเมื่อผมอัพมันถึงขั้นที่5มันก็สามารถโจมตีได้แบบฟูลเอลอีเลยบอกเลยล่ะครับว่าสบายหรือและผมก็ได้วางเทมเงาเพิ่มเข้าไปเพื่อให้มันเป็นตัวโจมตีบอสละฮะเพราะว่าเทมเงาของเรามันตีติดเลือดได้แบบกระจุยกระจายมากเลือดพุ่งออกทางรูตูดกันเลยและเพียงแค่ไม่นานเท่านั้นไอดาคีบอสของด่านนี้มันก็ได้โผล่มาละครับจากนั้นพวกเราก็จัดการตบแล้วก็ตบและไอเจดาคีพลังริบบิ้นก็ได้ตายห่วงก้องโค้งไปเลยจากนั้นพี่แกก็จัดการลุยต่อในด่านที่2ซึ่งในด่านที่2เราก็วางไปเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือวางทันจิโร่วางไอเซนแล้วก็วางเทพเงาและบอกเลยล่ะครับว่าเพียงแค่3ตัวนี้โซโลสตอรี่ได้แบบสบายหรือมะและเมื่อมาถึงเวฟที่15พี่ชายของไอดาคีมันก็ได้โผล่มาอีกแล้วละเว้ยมันชื่อว่าอะไรวะกิลทาโร่หรือส้นตีนอะไรสักอย่างนี่แหละฮะจากนั้นพวกเราก็ตบมันจนตายหาไปอีก1คนกันเลยไอไรบอสมันกากจังเลยนี่เราก็ได้เพลย์เน็ตกันต่ออีกครั้งนึงนะครับซึ่งผมก็อยากจะลงแบบรวดเดียวจอดไปเลยและในรอบนี้ไอบอสของมันก็ได้โผล่มาอีกครั้งแต่ผมก็จำชื่อไม่ได้นะครับว่าบอสส้นตีนตัวนี้มันมีชื่อว่าอะไรเนี่ยใครที่รู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยดิว่ามันชื่อส้นตีนอะไรในรอบนี้บอสมันก็คือมันชื่ออะไรละวายตัวนี้เนี่ยข้างขึ้นที่3ครับจำชื่อไม่ได้อีดอกดูหน้ามันดิ ผมอยู่หน่อยนึงด้านบนแม่งสตีน และบอสตัวนั้นก็ตายหาไปเหมือนเดิมโดยผมได้ลืมบอกเพื่อนๆไปนะครับว่าบอสในด่านนี้มันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวและแต่ละตัวนี่เลือดโคตรเยอะแต่มันก็ไม่ระคายมือไอเซนของเราแน่นอนและบอสตัวนี้มันชื่ออะไรอีกวะเนี่ยจำเชิญไม่ได้จริงกูไอ้บอสรอบนี้มันคือใครวะนี่อ๋อไอตัวข้างขึ้นที่2แน่เลยมั้งนะนะครับใช่มั้ยหรือว่ากูผิดซึ่งผมก็คิดว่าตอนนี้มันก็น่าจะเหลือบอสอีก2ตัวนะครับนั่นก็คือข้างขึ้นที่1แล้วก็เจ้ามุซันหรือราชาอสูรของเดมอนสเลเยอร์นั่นเองจากนั้นทีมงานเจ้าตัวน้อยของเราก็ตบกันต่อไปเรื่อยๆนะครับและเมื่อมาถึงเวฟที่15ไอ้บอสตัวที่เราคาดการไว้มันก็ได้โผล่มาแล้วล่ะมึงบอสรอบนี้มันก็คือกูจำชื่อใครไม่ได้เลยเนี่ยกูจำชื่อไม่ได้ยิดผมเหมือนกับงูกุลเลยและในตอนนี้มันก็เหลืออีกเพียงแค่1ด่านเท่านั้นเราก็จะสามารถผ่านสตอรี่เดมอนสเลเยอร์ได้แล้วล่ะฮะและในรอบนี้ไอ้บอสตัวเป้ของมันก็ได้โผล่มาจริงๆนั่นก็คือเจ้ามูซันระยำตำบอนนั่นเองในรอบนี้ไอ้บอสหน้าส้นตีนของมันก็คือมูซันนะไมเคิลแจ็คสันมาเรียวนะครับอย่างที่300กว่าล้านนะครับโอเคไอเซนทันจิโร่แล้วก็เทพเงาของเราน่าจะเก็บแบบง่ายดายแน่นอนฮะและเพียงแค่แป๊บเดียวอีเจมูสัตก็ตายหงก็คงเวลาครับพี่นางกูสัตแต่ยังแรงก็บอกเลยจากนั้นพี่เก๋ก็จัดการกดรีเทิร์นออกมาและผมก็ได้มาดูแล้วเว้ยว่าตัวที่เราอยากได้มันมีอยู่จริงๆหรือเปล่าและเราก็หาเจอแล้วนะครับมันก็คือไอ้หัวสีฟ้าเขียวตัวนี้นี่เองนะครับโอเคเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับจากนั้นผมก็เข้าไปยังด่านนั้นกันเลยซึ่งทีแรกผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าด่านนี้เรานั้นควรวางทีมงานยังไงกันแน่และเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นไอ้มอนมันก็วิ่งถึงบ้านของเราแล้วล่ะครับพี่นางแตกตายคาทีไปยังรวดเร็วไม่แตกแล้วอะไรวะเนี่ยพี่แกก็จัดการกดรีเพย์กันอีกครั้งนะครับและในรอบนี้ผมก็ได้วางเจ้าอีวานลงไปเป็นตัวโจมตีกันก่อนเลยและเมื่อพวกเราตั้งหลักได้พี่แกก็ได้วางเจ้าไอเพื่อที่เราน่าจะฟาร์มตังกันต่อและเมื่อตั้งหลักได้แล้วทีมงานเอเซนทันจิโร่และก็เทพเงาก็ได้โชว์ฟอร์มกันเลยละครับซึ่งดูเหมือนว่าในด่านนี้เลือดของพวกมอนมันก็ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ด้วยและเมื่อมาถึงเวฟที่15ไอบอสของมันก็ได้โผล่มาเหมือนเดิมไอบอสของมันมีเลือดอยู่ที่350กว่าล้านนะครับกูจะรอดไหมวันนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าในด่านนี้เนี่ยมันอิงมาจากแอนิเมะเรื่องอะไรใครรู้ช่วยบอกกูทีดิและเมื่อผ่านด่านนี้มาเจ้าดีซีของเราก็ยังไม่ได้เจ้าหัวสีฟ้ามาเลยทำไมไม่ได้วะเฮ้ยมันนั่นก็ทำให้ผมต้องเพนิกส์กันต่อด้วยหวังว่ารอบต่อไปเราก็จะได้เจ้าผมสีฟ้านั้นมาแล้วนะครับแต่กว่าจะผ่านมาถึงเวฟที่15ได้บอกเลยล่ะครับว่าเหนื่อยเหมือนกันในกับเนี้ยและในรอบนี้นี่คือผลประกอบการของเรา
โอ้ยทำไมยังไม่ได้วะเนี่ยตัวเดียวนี้ไอ้ผมฟ้าฟานขอตัวเดียวยังไม่ได้เหมือนเดิมแล้วครับพี่น้องครับและในรอบต่อไปนี้ผมก็หวังเป็นอย่างแรงนะครับว่าเราจะได้มาแล้วเพราะว่าเราต้องการเจ้าหัวฟ้าตัวนั้นเพียงแค่1ตัวเท่านั้นละมึงจากนั้นผมก็จัดการตบกันต่อไปนะครับและเมื่อมาถึงเวฟที่15ผมก็จัดการตบบอสจนมันนั่นตายหัวโก้งโค้งไปเหมือนกันและในรอบนี้เราก็ได้เจ้าหัวฟ้ามาแล้วล่ะครับมึงในที่สุดกูก็ได้มาแล้วสักทีรีเทิร์นทันทีกว่าจะได้มาเหนื่อยกันเลยกูและเมื่อออกมาด้านนอกมันก็ได้เวลาที่เราต้องอีโวเจ้าไข่ 80% นั้นแล้วล่ะฮะจัดการอีโวทันทีตัวอะไรวะเนี่ยมีหมูหรือว่าอะไรวะเนี่ยเขาคือใครไม่รู้จักเป็นธาตุสายฟ้านะครับวีนัสเหรอฮะเอาจริงๆนะครับคือถ้าใครรู้ว่าเจ้าตัวนี้มันอยู่ในแอนิเมะเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาด้วยนะจ๊ะอย่างนั้นพี่เก๋ก็จัดการลองของกันดูว่าเจ้าตัวนี้มันร้อยจริงหรือเปล่าซึ่งข่าววางของเจ้าตัวนี้มันก็แค่500เท่านั้นแต่ดาเมจนี่เป็นหมื่นกันเลยนะฮะอย่างนั้นพี่เก๋ก็ระวางไปยังโลกที่3เพราะว่าโลกที่2ผมก็เบื่อกับการลงอินฟินิตี้มากแล้วนะฮะพี่เก๋ก็จัดการลงอินในด่านแรกของโลกที่3กันและเมื่อเข้ามาปุ๊บผมก็ไม่รู้เลยนะครับว่าเราควรวางตรงไหนดีครับเนี่ยถ้าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะฮะพี่เก๋ก็เลยจัดการวางลงไปกลางแมปกันเลยแต่เพียงแค่ไม่นานเราก็รู้แล้วล่ะครับว่าเรานั้นลืมพาตัวเอมาละมึงเอาชิปหายแล้วพี่น้องลืมพาตัวโจมตีเอมาตัวนี้มันเอได้ป่าววะโอเคตีเอได้อยู่นะครับทันหรือเปล่าไม่เออยังทันอยู่โอ้ตัวนี้มันสามารถโจมตีเอได้ด้วยเหรอครับมาจากเรื่องอะไรอะไรยังไงใครรู้บ้างครับเนี่ยตอนนี้นะครับขั้นอะไรขั้น4นะครับผมดาเมจก็พอใช้ได้อยู่นะครับนะซึ่งเจ้าไข่ 80% นั้นมันก็สามารถโจมตีตัวเอได้จริงๆด้วยล่ะฮะและจากนั้นผมก็จัดการฟาร์มตังกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็คือเงินกูน่าเงินไงอีเดิมและเมื่อโจมตีไปโจมตีมาเราก็รับรู้ได้ถึงความชิบหายอีกหนึ่งอย่างแล้วล่ะฮะนั่นก็เพราะว่าพวกมอนพวกนี้มันก็มาคนละทางมันก็ทำให้อีกทางนึงทีมงานของเราก็ไม่โจมตีกันเลยล่ะครับพี่น้องแต่มันก็ไม่เป็นไรหรอกทีมงานของเราก็พอแข็งแกร่งพอสมควรตอนนี้เราอัพแม็กไปแล้วนะผมเรามาลองตัวนี้กันดูดีกว่านะครับชื่ออะไรวะเนี่ยวีนัสนะครับตัวนี้โจมตีแอร์แล้วนะผมอัพอีก 30,000 ดาเมจอยู่ที่1,200,000นะครับตีแอร์ด้วย8วิเป็นท่าสายฟ้านะครับโอเคอัพอีก1ขั้นเป็น1,700,000นะครับอ๋อเดี๋ยวต้องอัพอีกขั้นหนึ่งนะครับโจมตี LE มั้ยไม่ใช่ LE นะผมเป็นโจมตีแบบธรรมดานะครับแต่ระยะนี้ก็100เลยนะครับถือว่ากว้างใช้ได้อยู่ซึ่งเจ้าตัวใหม่ที่เราได้มานี้มันก็เป็นท่าสายฟ้าและระยะการโจมตีก็มากพอสมควรเลยนะฮะภาษาใต้ก็เสนอคำว่าวางชิบหายเลยพวกเราก็จัดการตบกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่ผมมองว่าน่าจะไปถึงเวฟที่80ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เมื่อโจมตีไปเรื่อยๆเราก็รับรู้ถึงความชิบหายได้อีกเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าพวกมอนเลือดมันเยอะมากกว่าด่านสตอรี่ปกติเลยก็ว่าได้ล่ะฮะซึ่งเพียงแค่ด่าน50พวกเราก็เริ่มโจมตีไม่ไหวกันแล้วนี่อย่างนั้นผมก็ต้านไปถึงด่านที่60ในตอนนี้เราก็เริ่มกระอักเลือดแล้วล่ะครับเพราะพวกมอนมันวิ่งมาเยอะมากและเมื่อไม่นานเท่านั้นเมื่อมาถึงเวฟที่64อีกฝั่งหนึ่งที่เราโจมตีไม่ถึงมันก็วิ่งเข้าบ้านเราได้เลยล่ะครับพี่น้องเป็นไงล่ะครับแตกตายขาดที่ไปเลยซึ่งเจ้าไข่ 80% นี้มันก็ดีใช้ได้นะครับแต่ค่าอัพของมันก็แพงใช้ได้เหมือนกันและเพื่อนๆล่ะครับมีตัวนี้กันแล้วหรือเปล่าหรือถ้ามีข้อมูลอะไรดีๆสำหรับเจ้าไข่ 80ตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเป็นว่าในคลิปนี้ DC Gamer ขอลาไปก่อนสวัสดีไปละจุ๊บ